หลายประเทศทั่วโลกกำลังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตรวมทั้งมาเลเซียด้วยซึ่งล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรของมาเลเซียก็ได้อนุมัติผ่านร่างกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตในคดีร้ายแรงบางประเภทแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับก็อาจจะเป็นความหวังให้กับนักโทษประหารชีวิตกว่า 1,300 คนในมาเลเซียที่อาจจะรอดชีวิตจากการถูกประหารครับสภาผู้แทนราษฎรของมาเลเซียลงมติอนุมัติผ่านร่างกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็เตรียมที่จะยื่นร่างกฎหมายนี้ให้วุฒิสภาลงมติซึ่งก็คาดว่าจะผ่านการเห็นชอบด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อให้สมเด็จพระราชาธิบดีลงพระปรมาภิไธยเพื่อให้มีผลบังคับใช้การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ก็จะยกเลิกโทษประหารสำหรับความผิด34ข้อหาซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมและข้อหาลักลอบค้ายาเสพติดโดย11ข้อหาในจำนวนดังกล่าวก็มีโทษประหารชีวิตสถานเดียวนะครับและร่างกฎหมายยังคงกำหนดบทลงโทษอื่นๆที่จะเข้ามาใช้แทนที่โทษประหารชีวิตซึ่งก็รวมถึงการเฆี่ยนแล้วก็การจำคุกเป็นเวลา 30-40 ปีภายใต้เงื่อนไขบางอย่างนอกจากนี้การยกเลิกโทษประหารชีวิตยังเป็นทางเลือกสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงที่ไม่ทำให้เกิดการเสียชีวิตเช่นการใช้อาวุธปืนการลักลอบค้าอาวุธปืนหรือการลักพาตัวมาเลเซียได้ระงับโทษประหารชีวิตมาตั้งแต่ปี2018แล้วแต่ศาลยังคงมีคำตัดสินลงโทษประหารชีวิตนักโทษอยู่และร่างกฎหมายใหม่จะมีผลย้อนหลังโดยอนุญาตให้นักโทษที่ได้รับคำตัดสินประหารชีวิตมานาน90วันสามารถยื่นขอทบทวนคำตัดสินใหม่ได้โดยปัจจุบันในมาเลเซียก็มีนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจำนวน 1,341 รายความหมายก็คือในกฎหมายเนี่ยยังมีการลงโทษประหารชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติถ้าหากว่าเปรียบเทียบบ้านเราก็เหมือนกับกรมราชทัณฑ์นะคะสุดท้ายก็ไม่ได้ทำการโทษการลงโทษประหารชีวิตจริงๆแต่ว่าศาลด้วยความที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขายังมีบทบัญญัติลงโทษตรงนี้อยู่แล้วถ้าหากว่าการกระทำของเขานะคะคือเป็นลักษณะที่รุนแรงแล้วก็ตรงตามกฎหมายเนี่ยยังไงศาลก็ต้องลงโทษประหารชีวิตแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีการลงโทษประหารชีวิตจริงๆแล้วในส่วนของราชทัณฑ์นั่นเองแต่ว่ามันเหมือนกับดำรงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตเพื่อใช้ในการห้ามปราบไม่ให้คนกระทำความผิดหรือเปล่าค่ะก็คือว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีความพยายามนะคะในการที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตเพราะว่าเขามองอย่างนี้คุณผู้ชมว่าการที่เราจะแก้ไขนะคะเรื่องของอาชญากรรมได้เนี่ยถ้าหากว่าเราลงโทษเพื่อการแก้แค้นสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอาชญากรรมได้จริงๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่ซึ่งหลายๆประเทศก็มีพัฒนาการเรื่องนี้มานานแล้วด้วยครับแล้วจากข้อมูลของหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็แสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีโทษประหารชีวิตก็ไม่ได้ทำให้อัตราการก่ออาชญากรรมรุนแรงเนี่ยมันลดน้อยลงใช่อย่างในยุโรปหรือว่าในเนเธอร์แลนด์หรือว่าในแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยเขายกเลิกโทษประหารชีวิตมานานแล้วนะคะแล้วก็คุกเนี่ยคือไม่มีคนอยู่เลยถึงขั้นว่าเปิดเนี่ยนะคะให้คนไปเช่าพื้นที่ได้เลยเป็นสถานที่แบบรับเงินให้คนเช่าได้เลยเพราะว่าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนติดคุกจริงๆแต่สำหรับบ้านเราหรือว่าในแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้เนี่ยค่ะเรื่องของการจำคุกหรือแม้กระทั่งเรื่องของโทษประหารชีวิตก็ยังคงมีอยู่ทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าพูดถึงแนวคิดเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตจริงๆก็มีแนวคิดมาประมาณสัก 10-20 ปีแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะมันมีพิธีศาลนะคะเลือกรับฉบับที่2ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองค่ะซึ่งพิธีศาลอันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกแล้วก็ได้ลงนามนะคะในการรับรองสัตยาบันเรียบร้อยแล้วพิธีศาลเนี่ยค่ะเขาก็มุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตด้วยนะคะสำหรับประชาคมอาเซียนก็ประกอบทั้งหมด10ประเทศบวก1เนี่ยนะคะกัมพูชาฟิลิปปินส์เนี่ยเขาได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วค่ะส่วนลาวเมียนมาแล้วก็บรูไนก็ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติคำว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหมายความว่ายังไงคือยังคงกำหนดโทษประหารชีวิตอยู่แต่ถ้าหากว่าไปดูพิธีศาลกติการะหว่างประเทศด้วยสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองเนี่ยเขากำหนดอย่างนี้คือถ้าหากว่าประเทศนั้นเนี่ยไม่ได้มีการลงโทษประหารชีวิตติดต่อกันทั้งหมด10ปี คือจะถือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยหลังจากเนี้ยก็จะถือว่ายกเลิกโทษประหารชีวิตคือจะไม่มีการ
กำหนดโทษประหารชีวิตเลยแม้ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้แบบนั้นคือต้องแยกกันคือศาลอาจจะลงโทษประหารชีวิตแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย คือพอติดคุกไปสักพักหนึ่งก็อาจจะมีการขอลดโทษแล้วก็ทางราชทัณฑ์เนี่ยนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยเราได้มีลงนามสัตยาบันพิธีศาลอันนี้ไปแล้วเราเป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะของภาคีเนี้ยเราก็จะถือว่าเราเนี่ยนะคะยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยพฤตินัยทางภาษากฎหมายนะแต่หมายความว่าแบบคือในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มียกเลิกโทษประหารชีวิตแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะเราเนี่ยไม่มีการลงโทษประหารชีวิตมาทั้งหมด9ปีนะจนถึงปี2561แต่ปรากฏว่าในปีนั้นค่ะมีการลงโทษนะคะนักโทษคนหนึ่งด้วยการฉีดยาทำให้เขาเสียชีวิตก็คือจากการที่เขาเนี่ยถูกโทษประหารชีวิตเลยทำให้บ้านเราประเทศไทยต้องนับหนึ่งใหม่คือเหมือนในทางปฏิบัติเราก็ยังคงมีโทษประหารชีวิตแล้วเราก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงนี้ได้เพราะว่าเราเนี่ยนะคะกำหนดเนี่ยมา9ปีใช่ไหมจริงๆมันต้อง10ปีแล้วเราก็จะยกเลิกโดยทางปฏิบัติไปแต่ปรากฏว่าในปีที่9เราดันมีการฉีดยาแล้วก็ลงโทษประหารชีวิตนะคะก็เลยทำให้บ้านเราจะต้องนับหนึ่งใหม่ถ้าหากว่านับตั้งแต่ปี2562ตอนนี้ก็5ปีแล้วเราจะสิ้นสุดนะคะก็คือปี2571เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อีก10ปีเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะมีการลงโทษประหารชีวิตหรือไม่คือถ้าหากว่าไม่มีจนถึงผ่านไป10ปีเนี่ยบ้านเราก็ในทางปฏิบัติเนี่ยจะถือว่ายกเลิกนะคะโทษประหารชีวิตไปโดยพฤตินัยเลยครับคือประเทศไทยก็มีความเคลื่อนไหวที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตเหมือนกันแต่ก็ยังคงมีที่ถกเถียงกันอยู่เพราะก็ยังมีคนบางส่วนที่มองว่าโทษประหารชีวิตสามารถยับยั้งการก่ออาชญากรรมได้ใช่ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการให้ความรู้กันนะคะเพราะว่านักอาชญาวิทยาเนี่ยเขาก็มองว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอาจจะไม่ใช่การแลกด้วยชีวิตเหมือนเมื่อก่อนแล้วแนวคิดทุกอย่างมันก็วิวัฒนาการไปนะคะ